คืองี้ตามภาพที่เป็นเห็นตรงนี้นะครับผมคือตรงหัวข้อว่าค่านิยมในหนังสือเรียนเนี่ยทำไมผมถึงเอามาคุยในเรื่องนี้ถูกปะคืองี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนในไทยตอนนี้น่าจะเห็นกระแสนั้นแล้วก็คือหนังสือเรียนภาษาไทยนะครับผมไม่อยากวิจารณ์อะไรมากนะฮะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเกลียดชังนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยหรือหาว่าชังชาติอะไรอย่างงี้ผมอุตส่าห์ไม่ใช้คำนี้แล้วนะคนคุณก็ยังจะมาแบบคุณใช้เลยนะคืองี้ผมแค่จะอธิบายว่าหนังสือเรียนจะเป็นยังไงก็เรื่องหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงหลักๆ ก็คือคุณจำได้ไหมว่าตอนที่เขาที่คนด่ากันเรื่องเนื้อหาแบบไอ้เรื่องไข่ต้มเอ่ยเรื่องอะไรนะเรื่องการบวชแล้วแบบว่าบวชเพื่อจะได้เป็นคนเพื่ออะไรก็แล้วแต่ความแบบความประหลาดในรายละเอียดของหนังสือภาษาไทยที่เราได้เห็นตอนนั้นน่ะแล้วคุณเห็นไหมว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาออกมาให้คำตอบว่าเนื้อเรื่องที่มันอยู่ในหนังสือน่ะมันเป็นเรื่องแต่งคุณต้องแยกแยะอย่าไปถือสาเป็นจริงเป็นจังบลา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 เป็นหนังสือเรียนเว้ยพูดอย่างนั้นได้ไงเรานั่นแหละทีนี้ผมตอนแรกนะเนื้อหาในหนังสือเรียนน่ะโอเคคุณด่ากันผมก็ด่าแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังสือเนื้อหาที่มันมีการชี้นำทางความคิดบางอย่างแต่ว่าที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมากๆเลยกับการออกมาแก้ตัวว่ามันเป็นแค่เรื่องแต่งคุณไม่ควรแบบถือสาเป็นจริงเป็นจังอะไรแบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามึงอย่าเบี่ยงประเด็นแบบนี้ไอสัตว์นะคืองี้ผมมองว่านะในฐานะที่ผมเรียนภาษาญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปีเอาเป็นว่าตั้งแต่ถ้าเรียนแบบเรียนเสียตังค์เป็นคอร์สเลยนะผมเรียนภาษาญี่ปุ่นนะ 3-4 ปีโดยประมาณนะแต่ก็ยังไม่เก่งหรอกนะ 3-4 ปีโดยประมาณแล้วผมสัมผัสได้ว่าในหนังสือเรียนภาษาของญี่ปุ่นนะมันมีค่านิยมความเชื่อวัฒนธรรมอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยเว้ยซึ่งผมมองว่าภาษาที่เราเรียนกันอะภาษาโดยตัวของโครงสร้างภาษามันเองอะมันมีวัฒนธรรมอยู่ในตัวภาษานั้นแต่แรกอยู่แล้วนะอย่างเช่นอะคำสวัสดีคำสวัสดีของไทยเนี่ยทุกคนเรารู้ว่าสวัสดีคือคำทักทายแต่คำว่าสวัสดีคำนี้ความหมายของมันคืออะไรมันคือการอวยพรถูกปะสวัสดีแบบสวัสดอ่ะคุณเคยได้ยินคำว่าสวัสดแบบสุขสวัสดอะไรเงี้ยแบบว่านั่นก็คือคำว่าสวัสดีจริงๆมันหมายถึงว่าขอให้เจริญขอให้โชคดีขอให้แบบมีความเจริญก้าวหน้านะแบบขอให้ได้รับความดีๆสิ่งดีๆเหล่านี้ไปว่าง่ายๆคือวัฒนธรรมของไทยเราอ่ะเราทักทายกันด้วยการอวยพรคล้ายกับอย่างฝั่งทางตะวันตกก็เหมือนกัน good morninggood afternoon good evening จะใส่คำว่า good มาก็คือแบบเฮ้ยขอให้เป็นเช้าที่ดีขอให้เป็นแบบบ่ายที่ดีขอให้เป็นช่วงค่ำที่ดีอะไรเงี้ยก็คือวัฒนธรรมตะวันตกเองเขาก็มีเรื่องของการอวยพรในการทักทายเหมือนกันนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยแบบอย่างโอไฮโอคนนิจิวะอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของเวลาเวลาจริงๆอ่ะฝรั่งก็คือแบบเรื่องแบบmorning afternoon evening ก็มีเรื่องของเวลาเหมือนกันแต่ว่าญี่ปุ่นน่ะจะทักทายกันว่าเวลานี้เป็นไงคอนนิจิวะเนี่ยคอนนิจิวะก็คือคงเนี่ยก็คือตอนนี้นะฮะนิจิก็คือกลางวันเนี่ยคอนนิจิวะก็คือเฮ้ยกลางวันนี้เป็นไงเป็นการถามไทยกันคมบังวะตรงคงก็คือตอนนี้บังก็คือตอนค่ำคมบังวะเฮ้ยค่ำนี้เป็นไงนี่คือการทักไทยแบบญี่ปุ่นคือการถามไทยในช่วงเวลาแล้วยิ่งกว่านั้นอีกก็คือคำทักไทยอีกแบบหนึ่งของญี่ปุ่นก็คืออย่างเช่นคำว่าโอซึคาเรซามะเคยได้ยินป่ะโอซึคาเรซามะเคยได้ยินเนาะหน่อยนะคะป่ะไม่โอซึคาเรซามะหรือโอซึคาเรซามะเด็ดโอซึคาเรนั่นแหละโอซึคาเรเนี่ยคนไทยเราจะคุ้นกันก็คือเวลาเลิกงานนะเวลาเลิกงานหรือขอบคุณแบบว่าหลังจากจบงานอะไรงี้เพราะว่าซึคาเรเนี่ยแปลว่าเหนื่อยโอซึคาเรมันก็เลยเหมือนกับเป็นการประมาณว่าขอบคุณที่เหน็ดเหนื่อยด้วยกันมาซึ่งคนไทยเราจะคุ้นกันในแง่ที่ว่า
เป็นการขอบคุณหลังเลิกงานหรือหลังจบโปรเจกต์กันก็คือขอบคุณที่เหน็ดเหนื่อยด้วยกันมาแต่จริงๆแล้วอ่ะในภาษาพูดของญี่ปุ่นนะครับโอซุคาเรหรือโอซุคาเรซามะเนี่ยใช้ในแง่การทักทายเมื่อพบเจอกันได้ด้วยเช่นคุณไปอีเวนต์งานการ์ตูนเนี้ยแล้วคุณเจอแบบเพื่อนในคอมมูนิตี้นักวาดผมไปอีเวนต์งานมิกุเนี่ยแล้วก็เจอแบบสาวกมิกุด้วยกันเองอะไรเงี้ยก็จะทักทายกันด้วยว่าโอซุคาเรซามะเดสโอซุคาเรอะไรเงี้ยกันเพราะทำไมถึงทักทายแบบนี้เพราะว่าเวลาเราดันด้นไปที่อีเวนต์แห่งนี้สมมติว่าผมไปอีเวนต์คอนมิกุที่โตเกียวเงี้ยที่จิบาโตเกียวเงี้ยผมแม่งก็ต้องแบบเดินทางไปเหน็ดเหนื่อยถูกปะเพื่อนผมก็บางคนเขาก็เดินทางมาจากฮอกไกโดมาเพื่ออีเวนต์ตรงนี้ทักทายด้วยโอซุคาเรก็คือเฮ้ยขอบคุณที่เหน็ดเหนื่อยกันมาเพื่อมาเจอกันในงานที่นี่นะกูก็จะเห็นว่าวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเนี่ยมันนอกจากทักทายในเรื่องของเวลาปุ๊บคำทักทายอีกแบบนึงก็คือมีคำขอบคุณอยู่ในนั้นด้วยขอบคุณอีกฝ่ายว่าโอ้ยอุตส่าห์เหนื่อยมาถึงนี่อุตส่าห์เหนื่อยมาเจอกันนะอะไรเงี้ยคุณเห็นไหมว่านี่แค่คำทักทายนะมันยังมีวัฒนธรรมและความเรื่องของ mindset อยู่ในนั้นเลยอะแล้วหนังสือเรียนอะมันจะไม่มีการชี้นำความค่านิยมความเชื่อหรือวัฒนธรรมในนั้นได้ยังไงดังนั้นอะคำตอบที่บอกว่าหนังสือเป็นหนังสือเนื้อหาในหนังสือเป็นแค่เรื่องแต่งอย่าไปถือสาเนี่ยแม่งไม่ใช่เว้ยมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่ไม่ใช่ความจริงมันเป็นคำแก้ตัวที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าหน้าที่ของหนังสือเรียนภาษามันคือการถ่ายทอดวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้นๆทีนี้ผมจะไม่พูดถึงอะไรถึงไอ้หนังสือเรียนภาษาไทยอันนั้นแล้วนะครับวันนี้ที่อยากเอามาเล่าก็คือรูปที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ผมบ่นมายาวๆเมื่อครู่นี้แล้วโจคิวเดมาดะบุนิฮงโกะนะครับผมเป็นหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ผมมาเรียนตอนมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเนี่ยแหละนะครับตอนอยู่คลาสประมาณเลเวล N2 โจคิวก็คือตัวข้างบนนี้นะนี่ก่อนโจคิวเดเนี่ยก็คือระดับสูงอ่ะการเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบ่งเป็น3ระดับนะฮะก็คือโจคิวจูคิวแล้วก็โชคิวนะครับโชคิวเนี่ยก็คือโชคิวก็คือขั้นต้นก็คือเลเวลประมาณ N5 N4 นะครับจะเรียกว่าเป็นขั้นต้นโชคิวจูคิวเนี่ยก็คือเลเวล N3 N3 ก็คือระดับกลางก็คือเขาเรียกว่าเลเวลที่แบบสื่อสารได้ทั่วๆไปแบบเบสิกอะไรแบบนี้นะครับโชคิวคือขึ้นไปเป็น N2 กับ N1 N2 กับ N1 สำหรับภาษาญี่ปุ่นคืออะไรก็คือเป็นภาษาที่ว่าด้วยการภาษาเขียนมีการพรรณนามีการถ่ายทอดความคิดที่ซับซ้อนและลึกซึ้งกว่าภาษาพูดคุยทั่วๆไปว่าง่ายๆจะเรียกว่าภาษาญี่ปุ่นโจคิว N2 N1 เนี่ยจะมีความซับซ้อนในการใช้ภาษามากกว่าระดับต้นหรือระดับกลางที่ค่อนข้างจะเบสิกตามไวยากรณ์ตามอะไรทั่วๆไปนะครับระดับนี้จะมีการอธิบายต่างๆที่ลึกซึ้งขึ้นซึ่งไอ้เล่มโจคิวเดมานาบุนิฮงโกะอันนี้เนี่ยผมชอบความน่าสนใจของมันก็คือในเล่มอ่ะมันจะไม่ใช่เป็นการมาพูดว่าเฮ้ยวันนี้เราจะเรียนไวยากรณ์การผันเวิร์บตัวนี้นะไวยากรณ์รูปนี้มีความหมายแบบนี้นะอะไรเงี้ยหน้าโนนี้แปลว่าทั้งที่เป็นอย่างนี้นะอะไรเขาจะไม่มาแบบเป็นหัวข้อเลยเว้ยเขาจะมาเป็น reading เป็นบทก็คือแบบมีบทความมาให้บทหนึ่งก็จะมีบทความสำหรับบทที่หนึ่งมาให้แล้วในบทความนั้นอ่ะมันมีรูปไวยากรณ์อะไรที่น่าสนใจและสื่อความหมายแบบไหนเขาก็จะมาอธิบายแยกไปในแต่ละบทอีกทีนึงรูปแบบของไอ้เล่มนี้จะเป็นแบบนั้นสิ่งที่ผมอยากพูดถึงก็คือเนื้อหาในแต่ละบทอ่ะโอ้มันให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่อในญี่ปุ่นได้น่าสนใจมากเว้ยอันนี้ผมถ่ายมาให้ดูจากในเล่มเลยนะแต่ว่าผมเอามาแค่เป็นบางบทแล้วกันนะจะได้แบบเอาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะขออภัยผมเพิ่งคนไม่เพิ่งเมื่อกี้ระหว่างที่ผมไปดื่มน้ำมาที่ผมเอายาพ่นจมูกด้วยเพราะว่าจมูกผมตันแล้วข้างนอกมันหนาวนะฮะอันนี้นะครับผมอันนี้บทแรกเลยบทแรกที่แบบเจอเลยก็คือชื่อบทความเนี่ยจะเป็นเห็นว่า
ฮาจิเมเตะโนะยูกิแปลว่าอะไรแปลว่าหิมะแรกหิมะแรกคืออะไรคือในสตอรี่นี้เนี่ยสตอรี่ที่เขาเอามาให้อ่านกันนะประมาณว่าตัวเอกในบทความนี้จะเป็นเหมือนประมาณว่าคนที่แบบว่ามาจากต่างถิ่นเพิ่งมาเรียนที่นี่นะครับเพิ่งมาเรียนที่นี่แล้วก็ได้พบกับฤดูหนาวที่มีหิมะตกเป็นครั้งแรกแล้วเขาก็แบบว่าเขาก็ออกเดินชมทิวทัศน์หิมะเนี่ยด้วยความตื่นตาตื่นใจไว้แบบเชี่ยนี่คือการเห็นหิมะครั้งแรกของกูเลยนะโอ้หิมะมันสวยขนาดนี้เลยนะประมาณครึ่งแรกๆเนี่ยครึ่งแรกของบทความเนี่ยเขาจะพรรณนาถึงความสวยงามของหิมะที่เขาเจอมานะครับเช่นแบบว่าโอ้โหหิมะมันขาวขนาดนี้เลยนะแล้วตอนเช้าเนี่ยนะแบบว่าเลยนะแสงอาทิตย์ที่เวลามันส่องมาเนี่ยโอ้โหมันทำให้แบบว่าแสงสีทองมันต้องสะท้อนกับสีขาวหิมะมันเป็นประกายมันแบบโอ้โหมันดูแบบประทับใจว่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะอะไรอย่างนี้นะแต่ทีนี้เมื่อเขาใช้ชีวิตในช่วงที่มีหิมะตกไปเรื่อยๆในแต่ละวันน่ะเขาก็เริ่มมองเห็นปัญหาบางอย่างในตรงนั้นเช่นรถไฟไม่วิ่งหิมะตกหนักรถไฟไม่วิ่งหรือได้เห็นว่าแบบมีข่าวว่าเฮ้ยมีหิมะถล่มที่ใต้ภูเขานั้นมีผู้เสียชีวิตหรือนะฮะคลาสเรียนเขาตัวเอกนี้แบบคลาสเรียนอยู่มหาลัยนะเขาบอกว่าคลาสเรียนที่มหาลัยก็มีการหยุดเพราะมีพายุหิมะในวันนี้อะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้เล่าครึ่งหลังเขาก็เล่าไปว่าเฮ้ยหิมะที่เรามองเห็นความสวยงามที่เราเห็นน่ะมันสวยงามแค่ตาหรือเปล่าที่จริงแล้วอ่ะในความสวยงามที่เรามองเห็นน่ะมันมีความยากลำบากของผู้คนมีความเดือดร้อนอะไรที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้นั้นเยอะแยะมากมายเลยนะอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าอะไรนะมันเป็นเหมือนกับทำให้ตัวเอกในบทความเนี้ยได้เรียนรู้ว่าภายใต้เปลือกนอกของความหิมะที่เราเคยได้ยินว่าโอ้เห็นผ่านรูปทางอินเทอร์เน็ตรูปถ่ายต่างๆมาเนี่ยโอ้มันมีไพซอนเรนที่อยู่ในนั้นอีกมากมายที่เขายังไม่เคยรู้แล้วโลกนี้ยังมีเรื่องราวให้เราเรียนรู้ได้อีกมากมายบลาบลาบลาบทความบทแรกซึ่งแบบว่าณตอนนั้นคุณนึกภาพดูนะผมก็แบบว่าโอซาก้าหิมะมันไม่ตกเว้ยผมก็เลยแบบว่าเชี่ยโอ้มันแบบว่ามันเหมือนมีความเปิดโลกนิดนึงในใจเว้ยคือผมอ่ะผมก็เคยได้ยินมาบ้างว่าแบบเนี่ยหิมะตกมันลำบากยังไงนะมันอย่างไรอย่างนั้นยังไงนะซึ่งก็แบบโอ้บทความนี้มันเหมือนว่ามันจี้ใจนิดนึงว่าทำให้เราฉุกคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเราได้อ่านนะฮะอ่านบทความตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงที่สอนเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเนี่ยเซนเซเขาจะเอาพวกวิดีโอที่เป็นภาพข่าวของแบบภัยจากหิมะต่างๆมาให้ดูเหมือนกันไว้ว่าเนี่ยที่บทความนี้เขาเล่าไว้เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะมันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในคลาสว่าภาวะที่หิมะตกในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแบบไหนเกิดปัญหาอะไรบ้างมันก็เกิดความรู้จากตรงนั้นว่าโอ้ญี่ปุ่นมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วคนต่างถิ่นที่เข้ามาในญี่ปุ่นเนี่ยจะได้เห็นอะไรบ้างก็จะอ๋อมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแค่บทแรกเราปุ๊บเราก็แบบเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเกี่ยวกับธรรมชาติในญี่ปุ่นแล้วถูกป่ะมาดูตัวอย่างอื่นๆบ้างนะฮะผมเตรียมมาหลายหน้าเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเอามาเล่านิดหน่อยเป็นบางบทแล้วกันเนาะสั้นๆสั้นๆจะอ่านโหดอันนี้คือสอนภาษาเลยใช่ไหมสอนภาษาเลยก็คือเหมือนกับประมาณว่าประมาณว่าอะไรนะก่อนจะขึ้นบทใหม่อ่ะเขาจะให้เราทำการบ้านโดยการไปหาคำแปลคำศัพท์ที่เราไม่รู้มาไว้ก่อนมึงทำการบ้านซะก่อนเพราะว่าไม่งั้นมึงจะไม่เก็ตแน่นอนกับบทความที่วันรุ่งขึ้นจะเรียนกันยาวๆอย่างนี้ดังนั้นคุณเห็นไหมว่าที่ผมแม่งตัวอักษรเขียนนู่นนั่นนี่เพราะว่าณตอนนั้นคือกูอ่านไม่ออกกูก็เลยต้องเช็คอะไรอย่างนี้ไงประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวขอเล่าสั้นๆบทความมันต่อไปนะครับผมก็คืออันนี้เขาจะ
ชื่อบทว่าฮารุโนะอิจินิจินะครับผมก็คือจริงๆอ่านมันอ่านได้2 อย่างนะฮารุโนะซุยตาจิวันที่1ของฤดูใบไม้ผลิก็ได้แต่ว่าในบริบทเนี้ยเขาให้อ่านฮารุโนะอิจินิจิก็คือ1วันในฤดูใบไม้ผลิเมื่อครู่บทก่อนหน้านี้เป็นฤดูหนาวแล้วพูดถึงความลำบากในหิมะแล้วฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นเนี่ยตัวเอกเขาก็จะบรรยายไว้ว่ามันเป็นแบบช่วงเวลาที่เด็กเปิดเทอมใหม่เอาง่ายผมเคยเล่าแล้วเห็นไหมว่าฤดูใบไม้ผลิที่ซากุระบานของญี่ปุ่นน่ะมันเป็นฤดูแห่งการเริ่มต้นมันเด็กเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษาใหม่พนักงานที่เข้าทำงานในออฟฟิศก็จะเป็นพนักงานใหม่เริ่มงานออฟฟิศที่ใหม่อะไรแบบนี้มันจะเป็นช่วงฤดูกาลแห่งการเริ่มต้นซึ่งส่วนหนึ่งที่ผมเอามาพูดตรงนั้นน่ะจุดประกายไอเดียที่ผมเอามาเล่าตรงนั้นมันก็มาจากบทนี้เว้ยแต่บทเนี้ยมันค่อนข้างเล่าแบบตอนต้นนะมันจะเล่าเหมือนประมาณว่าอะไรนะตัวเอกเนี่ยแบบเดินทางเพื่อไปเรียนเนี่ยผ่านการขึ้นรถเมล์เนี่ยรถบัสเนี่ยรถเมล์นั่นแหละนะแบบไปแล้วไปเจออะไรบ้างเจอผู้คนแบบไหนบ้างอะไรประมาณนั้นซึ่งเขาก็จะเจอแบบประมาณว่าแบบอะไรนะมีคนแบบว่าสละที่นั่งให้ว่าแบบเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวจะลงแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอ้ยคุณมานั่งเถอะอะไรประมาณนั้นก็จะมีการแบบว่าสละที่นั่งให้แบบไหนนะแล้วก็แบบตัวเอกก็จะแบบได้พิจารณาพิเคราะห์พินิจพิเคราะห์ว่าเอ้ยผู้คนที่แบบว่าเขาตลาดที่นั่งให้ในบนรถบัสเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะมันอะไรยังไงนะก็จะมีสาระที่อยู่ในตรงนั้นบอกเล่ามาเหมือนกันว่าอ๋อเนี่ยเวลาแบบขึ้นรถเมย์เอ้ยคุณก็อะไรนะถ้าคุณจะลงแล้วคนที่แบบว่าจะมาคนที่ยืนไว้ใกล้คุณก็สามารถสละที่นั่งให้เขาลงได้นะอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบมันเป็นมารยาทพื้นของการนั่งรถเมย์ซึ่งอันเนี้ยคนไทยเราก็จะอ๋อกันตอนผมเรียนบทนี้ผมก็แบบว่าเซลก็คุยเหมือนกันว่าเอ้ยเนี่ยในไทยก็ปลูกฝังกันไปประมาณนี้เหมือนกันนะแล้วเราก็ได้แลกเปลี่ยนกันเว้ยว่าอ๋อญี่ปุ่นกับไทยก็คิดกันในเรื่องแบบนี้คล้ายๆกันนะอะไรอย่างนี้ก็มีอยู่นะครับตึกกันแฮะอ่ะแต่บทเมื่อครู่ก็อาจจะเรื่องแบบเบสิกหน่อยเพราะว่าแบบเราเคยเจอมาแล้วนะครับอ่ะอย่างอันนี้นะโซบาฮิยะโนเซนเซก็คือแบบว่าอะไรแปลว่าอะไรดีคุณครูที่อยู่ในห้องข้างๆอันนี้เนี่ยคือประมาณว่าตัวเอกนะน่าจะเป็นแบบประมาณแบบเป็นเด็กนักเรียนต่างชาติแล้วไปทำงานในร้านค้าที่มีความเป็นร้านค้าแบบร้านแบรนด์ร้านเชนก็คือแบบว่าแบบร้านที่แบบว่ามีแบรนด์หลายๆสาขาทั่วประเทศว่างั้นนะครับซึ่งถามพี่จินก่อนพี่จินคิดว่าร้านค้าระหว่างร้านแบรนด์ที่มีสาขาหลายแห่งทั่วประเทศกับร้านค้าที่เป็นร้านท้องถิ่นร้านแบบไหนจะเคร่งเรื่องมารยาทมากกว่ากันปกติจะเป็นร้านเชนนะอ่ะโอเคอันนี้ก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าในบทความนี้นะฮะเขาก็พูดถึงว่าร้านที่เป็นร้านเชนจะต้องมีการเคร่งครัดเรื่องมารยาทมากกว่าเพราะว่าเขาต้องรักษามาตรฐานให้มันเท่ากันทุกๆสาขาทั่วประเทศว่างั้นนะครับแล้วไอเด็กตัวเอกในบทความนี้เขาก็จะประมาณว่าเขาได้ยินแบบว่าโอ้ประโยคคำพูดแบบนี้เนี่ยจากอนิเมะจากหนังญี่ปุ่นว่าแบบโอ้นี่ไงตัวละครก็คุยกันอะมาจิเดสกะโอ้เมจะยี่เด็กเน่เมจะโออิชิอะไรเงี้ยไอเด็กคนนี้เขาเอามาคุยระหว่างที่ทำงานตอนทำพาร์ทไทม์ในร้านอาหารแล้วก็เลยโดนรุ่นพี่เรียกไปคุยว่าภาษาบางอย่างเนี่ยเราอาจจะเห็นจากหนังเห็นจากภาพยนตร์เห็นจากการ์ตูนว่าเฮ้ยตัวละครน่ะพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับเพื่อนฝูงได้แต่คุณก็ต้องรู้ด้วยว่าอะไรนะในญี่ปุ่นเองอ่ะมีระดับภาษาที่ถูกสอนกันว่าคุณสามารถใช้ภาษาแบบไหนได้ใช้ภาษาแบบไหนไม่ได้แล้วอะไรนะแล้วความที่เราเป็นร้านเชนมันเหมือนกับว่าคุณก็เป็นร้านเชนในญี่ปุ่นเนี่ยพนักงานทุกคนน่ะล้วนแบก
ความเป็นหน้าเป็นตาของแบรนด์นั้นๆไว้ในขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยการที่แสดงออกมาซึ่งการไม่รู้ระดับภาษาของญี่ปุ่นมันก็จะสื่อว่าแบบโอ้พนักงานคนนี้แม่งแบบมึงเรียนมาไม่พอหรือไงมันอะไรแบบนี้มันก็จะเสียทั้งตัวคุณเองและตัวของอิมเมจร้านด้วยอะไรเงี้ยแบบว่าโอ้อะไรขนาดนี้เลยเนาะอะไรเงี้ยแล้วเซมเซก็จะถามว่าเฮ้ยนักเรียนคนไหนทำพาร์ทไทม์ไบโตร้านเชนบ้างเคยเจออะไรแบบนี้ไหมเคยมีการสอนอะไรแบบนี้ไหมบางคนก็บอกว่าก็มีบางคนก็บอกว่าไอ้ร้านไม่ค่อยร้านแบบร้านนี้เขาไม่ได้ทำร้านใหญ่ไม่ค่อยเคร่งแต่ทุกคนที่ทำร้านเชนก็จะบอกเหมือนกันหมดเลยว่าจะเคร่งเรื่องภาษาที่ให้ใช้มากๆนะเมจจาโอชิเดซิโยอะไรเงี้ยแบบพูดไม่ได้นะเว้ยแบบในร้านพวกนี้ต่อให้แบบว่าแนะนำลูกค้าแบบว่าเอ้ยลูกค้าถามว่าเอ้ยอันไหนอร่อยเนี่ยโอ้คดชิลาเดซิเมจจาโอชิเดซิโยอะไรเงี้ยแบบมึงพูดอย่างนี้ลูกค้าเขาก็จะมองหน้าว่าไอสัตว์มึงพูดนึกภาพนะนึกภาพก็จะประมาณว่าคุณไปร้านอะไรดีขอยกตัวอย่างนะขออนุญาตยกตัวอย่างMK สุกี้ MK แล้วแบบว่าเป็ดนะพนักงานแบบแต่งตัวน่ารักมาเลยไอ้เป็ด MK นะครับโอ้ยเอ้ยอันไอ้เป็ดเป็นเป็ดย่างเป็นยังไงครับอะไรเงี้ยพนักงานก็บอกโอ้โคตรอร่อยเลยนะครับไม่ลองดูหรอคะอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าเชี่ยมันก็จะแบบว่าอุ้ยมึงพูดงี้เลยเหรออะไรเงี้ยมันมีฟีลลิ่งแบบนั้นนะครับเขาก็จะสอนนึกถึงนั่นนะนึกถึงอะไรครับนึกถึงนั่นนะมีช่องเคยดูช่องโซล่าเดอะโทอ่ะที่จัดอันดับการใช้ภาษาญี่ปุ่นของ VTuber ที่เป็นต่างชาติเว้ยนั่นแหละจะมีเคสแบบบอลอยู่อันนึงอ่ะคือเขาบอกปกติอ่ะ VTuber ภาษาอังกฤษอ่ะจะไม่ค่อยพูดภาษาญี่ปุ่นแบบอนิเมะแบบใช้คำเสียงสุขคล้ายๆอย่างซนนาโคโตะอย่างเงี้ยจะซนนาโคโตะอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ยินครับแต่จะมีวีทูเบอร์คนหนึ่งไว้ชอบทำเว้ยอาเนียโฮโร่ไอดีแบบพูดญี่ปุ่นพอถึงคลิปใหญ่อาเนียปุ๊บอ่ะก็แบบว่าหันมาตกใจเลยเฮ้ยนี่มันคนอินโดหรือคนญี่ปุ่นนะเขาพูดว่าเหมือนคือคนญี่ปุ่นน่ะมักจะพูดอย่างนี้แหละโซนนาโคโตะแล้วก็เนี่ยขึ้นสูงอ่ะขึ้นเด็กสูงอ่ะแต่ว่าไอ้นะฝรั่งมักจะถูกเตือนว่าให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นแบบนี้คือเจ้าของช่องก็บอกว่าแต่ว่าพวกกูคุยกันอย่างนี้นะแต่ก็คือเข้าใจเรื่องระดับภาษาแต่ว่าถ้าเกิดคุยกับเพื่อนก็อย่างนี้ก็ได้แต่เขาก็ตกใจว่าเห็นอันเนียโฮโลไลท์ ID ใช้อ่ะเพราะไม่เห็นคนอื่นใช้เลยบอกว่านี่มึงคนอินโดหรือคนญี่ปุ่นวะอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้อันนี้เคยอันนี้ขำๆได้ยินมาเลยมาเล่าให้ฟังนะฮะก็อันนั้นแหละเป็นตัวอย่างนึงแล้วก็ท้ายๆบทความเนี่ยก็จะพูดประมาณว่าแบบถึงต่อให้คุณพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าหากว่าคุณใช้ภาษาระดับภาษาไม่ถูกที่ถูกทางอ่ะก็จะถูกมองได้อยู่ดีว่าแอะมึงอ่อนภาษาญี่ปุ่นละสิประมาณนั้นอยู่ดีใช่ใช่นี่ก็คือในตอนในเอพิโซดอันเนี้ยค่อนข้างบ่งบอกอะไรได้เยอะเหมือนกันนะคือผมตอนนั้นอ่ะผมด้วยความที่ว่าไอ้เล่มนี้ผมเรียนไปตอนปี2018ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมมาญี่ปุ่นได้ประมาณปีเดียวแล้วก็ผมไม่ได้ทำไบโตที่ร้านค้าหรือร้านอาหารด้วยผมรับทำพาร์ทไทม์เป็นงานเขียนผมทำพาร์ทไทม์ที่แบบประหลาดมากผมไปทำงานที่แบบไม่ได้พบปะผู้คนเท่าไหร่ด้วยอ่ะอันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ได้รับงานสายนั้นแล้วก็เคยทำแบบพาร์ทไทม์เป็นผู้ช่วยไกด์อะไรเงี้ยก็ผู้ช่วยไกด์ก็อะไรก็คุยกับคนไทยเหมือนกันถูกป่ะมันก็จะแบบอาจจะไม่ค่อยได้แบบเจอประสบการณ์แบบนี้บ่อยเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยผมก็แบบมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยประมาณว่าเฮ้ยต่อให้พูดคล่องไงก็แล้วแต่ระดับภาษาบางอย่างที่เราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเอนเตอร์เทนลูกค้าได้ก็กลับเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเยอะเหมือนกันในสังคมญี่ปุ่นจะโดนมองแปลกๆใช่ซึ่งผมเองก็เคยบอกเล่าเลยเหมือนกันเนาะว่าแบบภาษาญี่ปุ่นน่ะมันมีในแง่ของสังคมบางอย่างที่แบบคุณต้องรู้ว่าภาษาแบบไหนที่คุณจะใช้ได้และใช้ไม่ได้ที่ผมเคยยกตัวอย่างแบบเมชิอากะเรอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเชิญรับประทานนะครับอะไรเงี้ยมีอะไรแบบนั้นอยู่ซึ่งแบบว่าทาเบเตะกับเมชิอากะเรเนี่ยความสุภาพก็จะคนละระดับอะไรงี้ไงนะโอ้นะโอโยบิคุดาไซกับย่นเดคุดาไซเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะฮะ
เมชิอากาเรนี่ไม่ค่อยสุภาพใช่มั้ยสุภาพดิเมชิอากาเรคือแปลว่ารับประทานรับประทานอ๋อแปลตรงๆแล้วแปลกๆเออไม่เป็นไรนะครับเออประมาณนั้นนะแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกโยบิโอโยบิคุดาไซย่นเดคุดาไซเนี่ยความหมายมีคุดาไซเหมือนกันแต่ว่าความหมายโดยที่มันแฝงอยู่ก็จะแตกต่างกันเออโอโยบิคุดาไซก็แบบว่าเออโปรดเรียกด้วยนะคะย่นเดคุดาไซเรียกด้วยนะมันจะมีแบบนิดนึงเห็นป่ะมันจะนิดนึงว่าไอ้ความสุภาพมันจะต่างเลเวลกันนิดนึงแล้วสามารถส่งผลถึงต่อความรู้สึกที่แตกต่างกันได้อะไรเงี้ยเออภาษาญี่ปุ่นมันจะละเอียดอ่อนในลักษณะนั้นเลยนะฮะซึ่งบทความเนี้ยก็แบบเออถือว่าแบบอะไรนะกระตุกจิตกระชากใจได้นิดนึงนะระดับนิดนึงประมาณนั้นนะครับอ่ะมีตัวอย่างบทความต่อไปอีกนะฮะอันนี้ละกันจริงๆผมถ่ายมาเป็นบางส่วนนะแต่ผมไม่เอามาหมดดีกว่าเดี๋ยวยาวไปนะเอาอันที่ผมค่อนข้างชอบละกันอันนี้เนี่ยอันต่อไปนะฮะไกด์โดซังโนชูเคียวศาสนาของไกด์นะครับบทความคราวนี้ฮะเรื่องละเอียดอ่อนยังวะฟังก่อนโอเคบทความคราวนี้นะตัวเอกเป็นไกด์ทัวร์เว้ยเป็นไกด์ทัวร์รับนักท่องเที่ยวต่างชาติสตอรี่คราวนี้ก็คือนักท่องเขาไม่ได้บอกด้วยนะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นคนประเทศไหนเป็นอะไรเป็นมาจากไหนนะครับแต่ว่าไกด์คนนี้เนี่ยก็คือทำหน้าที่ได้อย่างดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะผมดูเมมโมผมเองก่อนคร่าวๆแล้วกันอ่ะคร่าวๆนะประมาณว่าเขาก็พาลูกค้าเนี่ยไปที่ต่างๆพาไปวัดพาไปศาลเจ้าพาไปดูสถานที่ทางวัฒนธรรมในญี่ปุ่นต่างๆนานามากมายนะครับแล้วลูกค้าก็ถามเลยลูกทัวร์เนี่ยก็ถามไกด์คนนี้ว่าเออคุณไกด์นับถือศาสนาอะไรล่ะครับไกด์คนนี้เป็นคนญี่ปุ่นเว้ยเขาก็แบบว่าเขาฟังแล้วปุ๊บเขาก็มีความงงว่ากูจะตอบว่าอะไรดีเพราะว่าคนญี่ปุ่นฮะข้อนี้ผมบอกเลยว่าผมแอบเอาหยิบมาบางส่วนเพื่อมาขยายเป็นสตอรี่ที่บอกเล่าไปในช่องนี้อยู่ทีหนึ่งนะครับก็คือไกด์คนนี้เขาบอกเขารู้สึกว่าคนญี่ปุ่นน่ะตอนเราเกิดหรือตอนที่เราแบบปีใหม่อ่ะเราไปไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าซึ่งศาลเจ้าของญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นศาลเจ้าของชินโตชินโตในญี่ปุ่นน่ะไม่ใช่ศาสนาเว้ยผมเคยเล่าไปแล้วถูกป่ะชินโตในญี่ปุ่นเป็นแค่เป็นความเชื่อท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นว่าแบบมีจิตวิญญาณมีเทพเจ้าสิงสู่อยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าภูเขาป่าบ้านเมืองล้วนจะมีเทพเจ้าแล้วก็มีจิตวิญญาณสถิตอยู่ในนั้นเราควรจะให้ความเคารพกับทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นอะไรเงี้ยแล้วเมื่อเราทำปฏิบัติดีต่อสิ่งเหล่านั้นเราก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะมอบสิ่งดีๆมอบโชคชะตาที่ดีให้กับเราอะไรเงี้ยเป็นความเชื่อของทางชินโตเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเราก็แบบนะเราก็แบบไหว้พระปีใหม่ไปไหว้ศาลเจ้าปีใหม่ด้วยไปที่ศาลเจ้าของชินโตเด็กเกิดใหม่แล้วก็พาไปศาลเจ้าที่ชินโตเหมือนกันนะแล้วแต่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เวลาแต่งงานในโบสถ์ไอ้สัตว์ถูกป่ะแต่งงานแบบคริสต์ใช่เห็นแต่เห็นในหนังเห็นละครส่วนใหญ่แต่งงานแบบคริสต์ใส่ชุดโยนดอกไม้โยนดอกไม้ก็เป็นวัฒนธรรมของชาวคริสเตียนแล้วงานศพญี่ปุ่นพระมาสวดครอบปอกงองปอกปอกปอกนึกออกป่ะใช่เป็นคติทางพุทธทั้งนั้นเลยแล้ววัดที่ไปจัดพิธีศพก็เป็นวัดพุทธมหายานแบบญี่ปุ่นนะไกด์คนนี้เขาก็เลยมีความงงว่านั่นสิคนญี่ปุ่นนับถือศาสนาอะไรกันแน่นะแล้วแบบว่ากล้าแตะประเด็นนี้เว้ยครึ่งหลังของบทความก็จะเป็นแบบไกด์คนนี้พรรณนาถึงตัวเองในฐานะคนญี่ปุ่นว่าคนญี่ปุ่นเชื่อถือสิ่งไหนกันแน่ก็เลยเป็นที่มาของการอธิบายว่าชินโตในความญี่ปุ่นในความคิดคติของญี่ปุ่นเนี่ยมันคืออะไรก็เป็นไปตามที่ผมอธิบายเมื่อครู่นี้ก็คือคนญี่ปุ่นเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในทุกคนทุกแห่ง
อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวของชินโตเขาก็ไม่เคยจะห้ามว่าคนญี่ปุ่นจะไปนับถือหรือยึดถือสิ่งอื่นๆไม่ได้เพราะว่าสิ่งอื่นๆก็คือเป็นการมองถึงความศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสไปในเวของแต่ละคนเออเขาก็เลยเหมือนกับว่าเป็นว่าอะไรนะเป็นว่าเขาก็เลยมองว่าแบบสิ่งที่ญี่ปุ่นเชื่อในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เหมือนกับว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ได้ไปยึดมั่นหรือไปเบียดเบียนใครโดยเฉพาะแต่เป็นการขอบคุณกับสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่รอบตัวแล้วเขาก็สรุปโดยตรงท้ายว่าสำหรับเขาแล้วคนญี่ปุ่นไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าเชื่อมั่นในสิ่งเหล่าเชื่อถือในสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็อ่านแล้วแบบว่าเออมันเป็นmindsetแบบนี้หรออะไรเงี้ยแล้วเซนเซที่สอนคลาสนี้เนี่ยเป็นเซนเซเดียวกับที่ผมเคยเอามาเล่าในอะไรนะในคลิปเกี่ยวกับซากุระที่ผมเคยเล่าว่าเออเนี่ยคนญี่ปุ่นเชื่อมองว่าซากุระเนี่ยเป็นสิ่งที่แทนค่าชีวิตที่ต่อสู้อย่างสมบุกสมบันแล้วก็เบ่งบานในวินาทีสุดท้ายก่อนจะตายเอออันนี้คือเซนเซเนี่ยเขาเอาเซนเซที่สอนหนังสือเล่มเนี้ยก็เป็นแบบเป็นลุงแก่ๆแล้วนะแบบลุงน่าจะแบบวัย60กว่าแล้วนะครับก็มาเขาก็สอนบทนี้เหมือนกันเขาก็อธิบายว่าเออเนี่ยก็ถูกนะสำหรับแบบว่าที่บทความนี้เขามาพูดถึงว่าแบบเออคนญี่ปุ่นเชื่อถือในเรื่องของศาสนาในแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยซึ่งแบบเออก็โอ้แล้วฟังแล้วเราก็เปิดหูเปิดตามากเลยนะแบบโอ้จริงเหรอเนี่ยคนญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยแล้วชินโตไม่ใช่ศาสนาจริงๆเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยผมเพิ่งแบบเพราะว่าคนไทยเราอะสมมติว่าเราพูดถึงแบบคำว่าชินโตเราก็จะใช้คำว่าศาสนาชินโตศาสนาชินโตเออซึ่งในมุมความของคนญี่ปุ่นนะชินโตไม่ใช่ศาสนาในรูปแบบเดียวกับพุทธคริสต์อิสลามหรือใดๆเพราะว่าพุทธคริสต์ต่างๆเนี่ยมันจะแบบมีหลักธรรมคำสอนมีศาสดามีสตอรี่เรื่องราวที่เป็นแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าพุทธคือแบบนี้คริสต์คือแบบนี้อะไรเงี้ยถูกปะเออแต่ว่าชินโตในเวของญี่ปุ่นที่เขาเข้าใจกันก็คือมันเป็นเหมือนกับความเชื่อและวัฒนธรรมท้องที่มันผูกกับวัฒนธรรมท้องถิ่นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะมันไม่มีหลักศาสนาที่สอนอะไรเป็นชี้นำทางคำสอนแบบนั้นน่ะแล้วคนญี่ปุ่นถามว่าคนญี่ปุ่นแล้วคนญี่ปุ่นเชื่ออะไรนับถือกฎหมายฮะเออเซนเซบอกอย่างนี้เออพ่อเซนเซก็บอกว่าอ่ะในเวของชินโตก็คือหลักๆก็คือแบบอ่ะคิดดีปฏิบัติดีต่อสิ่งรอบตัวเสมอเป็นแค่แบบเป็นmindsetหลักแล้วที่เหลือก็คือปฏิบัติตัวตามกฎหมายแค่นั้นเองเขาก็แบบสอนเขาก็คือญี่ปุ่นคือสิ่งที่มาเป็นหลักยึดมายด์เซตของคนญี่ปุ่นคือกรอบขอบเขตแบบนี้เลยเออสิ่งบอกว่ามายด์เซตแบบนี้นะแบบข่าวออกมาที่พวกมึงเล่นยิมนาสติกทางกฎหมายกันหนักเหมือนกันนะพวกมึงใช่ซึ่งอันนี้เราก็แหมก็ใช่ไงก็ยอมรับตามความจริงว่าว่ายัดเงินใช่กรรมการโอลิมปิกอย่างเงี้ยเออใช่ใช่ดังนั้นก็คือขายของในตึกไม่ควรขายเขตห้ามขายอย่างนี้นั่นแหละดังนั้นเราจะบอกว่าแบบมันก็เป็นส่วนหนึ่งก็ได้ไหมนะว่าแบบบางทีคนญี่ปุ่นเขาก็เลยแบบว่ายังไงเดียคนไทยเรามันจะแบบมีความกลัวเรื่องบาปกรรมอะไรอย่างนี้ถูกป่ะแบบว่าเออก่อกรรมไว้แล้วแบบเนี้ยสักวันเนี้ยกรรมนั้นจะกลับมาสนองเราเนาะอะไรเงี้ยบางทีคนญี่ปุ่นเขาไม่ได้เชื่อในเรื่องแบบนี้ไงดังนั้นเขาก็จะแบบว่าเออถ้ากฎหมายถ้าแบบว่าจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสินะอะไรเงี้ยมันจะมีฟีลลิ่งแบบนั้นอยู่เหมือนกันใช่อย่างเรื่องนั้นน่ะเรื่องนั้นน่ะเรื่องของรางวัลในตานปาจิงโกะนั่นแหละเออแบบนั้นเออันนี้ให้ฟังเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีละเอียดก็คือจริงๆอ่ะเป็นห้ามแลกรางวัลที่เป็นใครเรียกว่านะมันมีกฎหมายว่าห้ามแลกรางวัลที่เป็นเงินสดอะไรอย่างเงี้ยเออฮะแต่ตานปาจิงโกะก็เลยนั่นก็เลยนะก็เลยกับแถมก็คือตาปาจิงโกก็ทำเป็นนะเป็นคล้ายๆว่าเป็นคูปองอ่ะหรือเป็นลูกอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่แจกไว้ในเฉพาะในร้านปาจิงโกและข้างๆร้านปาจิงโกอ่ะก็จะมีร้านที่รับแลกแต้มในร้านปาจิงโกอ่ะอะไรเงี้ยให้เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นตัวร้านปาจิงโกจะไม่ใช่การพนันตามกฎหมายญี่ปุ่นเพราะกูไม่ได้แลกในร้านกูไปแลกนอกร้านร้านที่รับแลกต่างหากใช่ซึ่งก็นั่นแหละครับไอ้ประเทศเชียร์นี่ทางกฎหมายนั่นแหละจ้ะ
ความเชื่อไอ้ไม่ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปอีกทีนึงในโนเดี๋ยวนะอะไรนะจะสรุปอีกทีนึงหลังจากคุยเรื่องนี้หมดแล้วนะครับนี่เราให้ฟังก่อนว่าเดี๋ยวบอลจะได้เล่าต่อได้โอเคนะฮะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวมีบทความอันต่อไปที่ผมอยากจะยกตัวอย่างนะอันนี้ผมชอบมากแล้วก็อันเนี้ยเรื่องก่อนๆมาหน้านี้ที่ผมยกตัวอย่างมาบางอันแบบว่าเราก็เคยผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วนะอย่างแบบเรื่องชินโตเราก็เคยได้ยินมาบ้างแล้วเนาะแต่อันนี้แบบว่าบทความมันก็เอามาเชฟให้เราแบบเก็ตอะไรมากขึ้นนะครับแต่อันเนี้ยตอนผมเรียนตอนนั้นคือเรื่องใหม่จริงๆเว้ยแบบเป็นแบรนด์นิวของเรื่องที่ผมรู้เลยเป็นอันซินอินเจแปนเลยคือคำว่าโอโมเตนาชิอ่ะฮะซึ่งในบทเนี้ยไอโลโซกุโนจิมะเนี่ยมันบอกสิ่งเหล่านี้เราอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอ่ะโลโซกุโนจิมะนะครับผมคืองี้แค่คำนี้ออกมาเนี่ยคือวงเล็บหนึ่งเลยคือไอสัตว์โปรโมทการท่องเที่ยวใช่ไหมอ่ะคืองี้โลโซกุโนจิมะคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวผมเอารูปมาให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวเซฟมาก่อนนะครับเป็นสถานที่มีจริงๆเป็นสถานที่ไม่ใช่นิทานเป็นเบสออนสถานที่จริงนะครับแล้วมันเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวนะผมเสิร์ชแป๊บนึงว่าอ่ะโอเครูปมาแล้วแป๊บนึงนะแต่ดีจังเลยอ่ะมันไม่คือถ้าหนังสือเรียนไทยไม่อยากเป็นฟ้ามีตายเลยใครทำกรรมใดใครต่อกรรมนั้นตอบสนองอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องนี้ควรใจเกินตัวอะไรเงี้ยป่านี่คือบทน้อบอลใช่ใช่คือเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยว่ามันกำลังหมายถึงอะไรแล้วกันอ่ะแต่นี้อ่ะรูปนี้ก่อนเลยนี่คือโลโซคุโนชิมะครับผมอยู่ที่จังหวัดชิมาเนะนะโลโซคุเนี่ยแปลตรงๆเลยก็คือเทียนเกาะเหมือนอยู่โอ้โหเจ๋งว่ะคือแม่งดวงอาทิตย์แม่งอยู่ตรงจงอยหินพอดีอ่ะเหมือนเทียนจริงๆอ่ะเจ๋งว่ะใช่ซึ่งต้องบอกว่า คือมันเป็นแบบโขดหินที่ตั้งมาอยู่กลางทะเลนะครับผมอยู่จังหวัดชิมาเนะนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแบบเป็นไฮไลท์แห่งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไกลมากๆผมเคยเสิร์ชดูเองแล้วแบบเชี่ยปกติคือไม่ไปอ่ะไม่ใช่ไปง่ายๆอ่ะแล้วขึ้นชื่อว่าอยู่จังหวัดชิมาเนะเนี่ยแม่งเป็นจังหวัดที่นะออกจากสถานีหลักออกมาคุณจะเห็นรูปปั้นโอโรจิกับไอ้ยามาตะโนโอโรจิกับซูซาโนโอคือมันเป็นจังหวัดที่แบบว่าเป็นต้นกำเนิดตำนานนี้แล้วที่เหลือนอกจากสถานีไปคือภูเขาและทุ่งนาล้วนๆเลยแล้วมันไม่มีที่เที่ยวอะไรอื่นมากเป็นพิเศษนะแต่ว่าเอาเป็นว่าสตอรี่ในบทเนี้ยจะกล่าวถึงไอ้เกาะแห่งเทียนไอ้เกาะปลายเทียนอันนี้แหละนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับอะไรใช่ไหมทีนี้มันประมาณว่าไปนะเหมือนกับตัวเอกคนนี้เนี่ยเขาไปเที่ยวในที่แห่งหนึ่งเที่ยวในสถานที่แห่งนี้แล้วก็แบบพักอยู่ในโรงแรมแล้วประมาณว่าเหมือนกับแบบว่าเขานึกไม่ออกว่าเขาจะไปเที่ยวที่ไหนดีแล้วเขาก็นั่งอ่านนั่งแบบอ่านเปิดไกด์อะไรนะเปิดใบปลิวอ่ะนะนั่งอ่านอะไรต่างๆอยู่ในโรงแรมนะครับแล้วก็มีพนักงานโรงแรมมาแนะนำว่าแบบเฮ้ยเวลาวันนี้เนี่ยยังคุณยังสามารถนั่งเรือไปชมโลโซกุโนชิมะได้อยู่นะไปนั่งเรือไปชมไอ้โขดหินปลายเทียนนี้เกาะเทียนนี้ได้อยู่นะเขามาแนะนำตรงนี้ซึ่งตัวเอกในบทความนี้เขาก็แบบว่าเฮ้ยเราแค่นั่งแบบว่าเรานั่งอยู่อะไรงี้ไปเรื่อยเนี่ยแบบว่าพนักงานโรงแรมเองที่เขาอยู่ในฟรอนต์เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมาแบบมาบอกกูก็ได้ป่าวะเขาก็แบบว่าเฮ้ยยังมาอยู่เขามาบอกเรานะอะไรเงี้ยแล้วเขาแล้วมันยังไงเขาก็แบบว่าเพื่อรู้สึกว่าแบบดีจังอยู่มีเซอร์วิสมีแบบมีคำแนะนำอะไรแบบนี้ด้วยตัวเอกนี่เขาก็เลยลองไปดูตามที่บอกอ่ะก็พบว่าเอ้ยมีคิวให้ขึ้นเรือตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยเขาแบบงั้นก็ตีตั๋วขึ้นเรือไปนะฮะแล้วเรือเนี้ยมันก็พาลูกทัวร์ในเรือรอบเนี้ยพาไปดูเทียนตรงนั้นในช่วงเวลาใกล้ๆพระอาทิตย์ตกที่แสงพระอาทิตย์มันจะอยู่ปลายโขดหินนั่นพอดีแล้วบังเอิญในวันตอนนั้นเนี่ยเมฆเยอะทำให้แบบว่าองศาเดิมที่เรือจะไปตรงนี้เนี่ยมันจะบังพระอาทิตย์ที่ทำให้ไม่เห็นปลายเทียนตรงนั้นนะฮะแต่แล้วคนขับเรือก็บอกว่า
รอบนี้เดี๋ยวเวลากลับไปช้านิดนึงนะครับเขาเอาเขาก็ขยับเรือต่อขับเรือต่อไปเพื่อเปลี่ยนองศาให้แบบว่าให้พระอาทิตย์นั่นน่ะมันเลยเมฆไปเพื่อให้มันเห็นตรงนั้นให้ได้ให้เพื่อไม่ให้มันเห็นปลายเทียนเพื่อให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปให้ได้ตัวเอกเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้โหอะไรนะคนขับเรือคนนี้น่าประทับใจจังเลยเขาอุตส่าห์เซอร์วิสให้ขนาดนี้เลยนะซึ่งเขาก็ในครึ่งหลังของบทความเนี่ยเขาก็มาพูดว่าไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าโอโมเตนาชิโอโมเตนาชิมันคือประมาณยังไงเขาก็เลยอธิบายประมาณว่าโอโมเตนาชิเนี่ยมันคือservice mindที่นอกเหนือจากหน้าที่ของตัวเองเป็นประมาณว่าในวิชาชีพของคุณที่คุณทำในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีเรื่องของอะไรนะว่าง่ายๆเหมือน KPI อ่ะว่าแบบหน้าที่ของคุณคืออะไรพนักงานฟรอนต์ก็คือแบบtake care ลูกค้าไปถึงห้องนะแล้วก็แบบดูแลเรื่องกุญแจเรื่องเก็บตังค์ค่าเข้าที่พักอะไรอย่างงี้ถูกป่ะน่าจะอาจจะเป็นหน้าที่หลักของเขาอาจจะไม่มีการเขียนมาบอกว่าเฮ้ยคุณควรจะแนะนำนักท่องเที่ยวไปทำไปตรงนั้นตรงนี้ไปอะไรงี้มั้ยอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้เขียนบอกไว้แบบนั้นแต่ว่าพนักงานก็สามารถสังเกตได้ว่าลูกค้าคนนี้เขาดูว่างๆหรือเปล่าเขามาถึงที่นี่เขาดูไม่มีที่ไหนจะไปหรือเปล่าอะไรแบบนั้นหรือเปล่าพนักงานก็เลยไปแนะนำนั่นก็คือเหมือนกับการทำเกินหน้าที่ของตัวเองระดับหนึ่งแต่สามารถเซอร์วิสลูกค้าให้สามารถได้ลองอะไรใหม่ๆได้ให้ลูกค้าได้แบบมีประสบการณ์หรือได้รับประโยชน์อะไรใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องมีใครสั่งแน่นอนเหมือนกรณีของคนขับเรือเมื่อครู่ว่าเฮ้ยเมฆมันบังตรงนี้เนี่ยคนขับเรือก็สามารถบอกได้ว่าจบงานเฮียแม่งหมดเวลาแล้วก็แบบว่ามีเมฆนะครับเสียดายนะครับว่าซันเนนเดซิเน่อะไรอย่างนี้ก็อาจจะแค่นั้นก็ได้แต่ว่าคนขับเรือก็ยอมเสียเวลามากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้วิวที่ดีที่สุดซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของเขาแต่มันทำให้ลูกค้าประทับใจมากขึ้นซึ่งในบทความนี้เขาก็เลยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คนทำงานในญี่ปุ่นหลายๆคนเนี่ยระลึกไว้อยู่บ่อยๆนะว่าแบบเราสามารถทำอะไรเพื่อให้ลูกค้ามีความประทับใจให้ผู้อื่นมีความประทับใจนอกเหนือจากที่เขาคาดคิดได้มากน้อยแค่ไหนโดยที่ไม่ต้องมีใครสั่งแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าที่หลายๆคนชาวต่างชาติหลายๆคนประทับใจในการเซอร์วิสของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเพราะคนญี่ปุ่นถูกปลูกฝังด้วยแนวคิดว่าคนทำงานทุกคนควรจะมีโอโมเตนาชิหรือเซอร์วิสมายที่นอกเหนือจากหน้าที่ของตัวเองมากๆแบบนี้หรือเปล่าก็เป็นได้ซึ่งแบบว่าผมก็อ่านแล้วแบบอีเชี่ยแม่งหรือนี่มันคือคำตอบวะที่แบบหลายๆครั้งที่เราจะรู้สึกว่าอุ้ยมาญี่ปุ่นเนี่ยคุณมาเที่ยวเนี่ยน่าจะดีมาเที่ยวเนี่ยเหมาะกว่ามาอยู่เนาะเพราะว่าคนทำงานสายบริการในญี่ปุ่นน่ะมันถูกปลูกฝังด้วยอะไรแบบนี้ด้วยอะไรที่แบบว่าคุณต้องคิดคือนอกเหนือจากหน้าที่ของตัวเองแล้วอ่ะคุณต้องมีปฏิภาณไหวพริบในการทำให้ลูกค้าประทับใจได้อย่างชาญฉลาดเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งบทเนี้ยมันเป็นทำให้แบบโอโมเตนาชิมันแบบมันไม่มีคำแปลอะไรที่แบบว่าตรงตัวมากขนาดนั้นน่ะมันคุณเอาไป Google มาคำความหมายมันก็ไม่เป๊ะอย่างที่ผมเล่าถูกป่ะคือมันเป็นประมาณว่าแบบเนี่ยแหละมันเป็นในเรื่องของแบบว่าจิตใจเซอร์วิสมายด์ที่แบบว่าโดยที่ไม่ต้องมีใครสั่งว่ามึงควรจะคิดแบบนี้อ่ะแต่คุณต้องแบบระลึกเอาเองได้ว่าคุณจะทำยังไงให้ลูกค้าประทับใจให้อีกฝ่ายประทับใจอะไรเงี้ยแล้วถามว่าทำไมถึงบอกว่ามาเที่ยวเหมาะกว่ามาอยู่เพราะถ้ามึงอยู่แล้วทำงานกับคนญี่ปุ่นน่ะเขาก็จะคาดหวังว่ามึงควรจะเรียนรู้มายด์เซตแบบนี้ด้วยนี่คือความยากเพราะว่าพวกเราแม่งไม่ได้โตมากับวิธีคิดแบบนี้ถูกป่ะนะครับนั่นแหละแล้วนั่นแหละแล้วสอนกันอย่างนี้เลยมันสอนกันอย่างนี้เลยแล้วซึ่งแบบว่าณตอนนั้นที่ผมเรียนไอ้เล่มนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทำงานออฟฟิศญี่ปุ่นผมก็แบบมีเคยทำงานกับญี่ปุ่นอยู่บ้างตอนอยู่ในไทยอะไรเงี้ยแต่
เออแต่ผมก็ไม่เคยเก็ตเรื่องแบบนี้มาก่อนไงบางทีก็แบบรู้สึกเหมือนกันว่าแบบเออญี่ปุ่นมันแบบเขาใส่ใจอะไรต่างๆเยอะจังนะเออทำไมเขาใส่ใจขนาดนี้ได้อะไรเงี้ยพอแบบพอมาบทนี้ปุ๊บเราก็แบบมีความอ๋อนิดนึงอ่ะว่าแบบเออมันไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นอาจจะเป็นฟันเฟืองก้อนหนึ่งก็ได้ที่แบบว่าเออเนี่ยมันคือจุดหนึ่งที่ทำให้คลิกได้ว่าอ๋อที่มาที่ไปของความละเอียดละออกสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรประมาณนี้นี่เองอืมนะซึ่งแบบเจ๋งว่ะเออเนี่ยก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งของแบบตอนแรกผมก็แบบว่าเชี่ยบทไอ้กอเทียนมีอะไรวะพอจบบทปุ๊บแบบว่าไอ้เชี่ยแม่งเหมือนมีความดวงตาเห็นธรรมประทับใจเออว่าแบบโอ้โหมันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรอย่างงี้นั่นแหละครับนั่นผมนั่นเดี๋ยวผมขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันก็คือมันเป็นหนังสือวิชาสังคมระดับประถมของญี่ปุ่นอันนี้เป็นไวรัลในเฟซบุ๊กไทยเลยอันนี้บอลน่าจะเคยเห็นผ่านครับเออนั่นแหละมันเป็นคุณแม่ดูแอบดูหนังสือเรียนลูกเออวิชาสังคมไปเจอคำถามหนึ่งเป็นนั่นเป็นคำถามว่าไอ้นะเป็นถ้าคุณกำลังเล่นเกมออนไลน์อยู่เพิ่งเล่นเออนั่นแหละแล้วคุณไปเจอตัวละครอวตารเป็นอัศวินเท่ๆเลยแต่ว่าใช้ชื่อว่าโมกะจังแล้วคอยช่วยเหลือกันตลอดอันนี้ผมจำชื่อจริงๆไม่ได้สมมติว่าโมกะจังแล้วกันคำถามคือว่าคุณคิดว่าคนที่ควบคุมตัวละครโมกะจังจะเป็นยังไงมันก็มีรูปผู้หญิงสวยๆไว้เป็นตัวเลือกที่หนึ่งเป็นตัวเลือกที่สองเป็นผู้ชายหนุ่มเท่ๆตัวที่สามไว้เป็นไอ้อ้วนโอตาคุเออแต่ผู้ชายเว้ยมันก็ไปวงไอ้อ้วนโอตาคุเออนั่นแหละคุณแม่ก็บอกว่าเออพอโตขึ้นคุณแม่ก็เหมือนคุยในเฟซว่าเออตอนโตขึ้นก็อย่าลืมความมองโลกในแง่ร้ายอย่างนี้นะลูกอะไรอย่างนี้ครับนะเออแต่ไอ้คำถามนั้นคือไม่มีถูกไม่มีผิดคือเขาปล่อยคำข้างล่างแล้วให้เขียนว่าคิดว่าแล้วก็เพราะอะไรเนี่ยวิชาสังคมปฐมปัจจุบันของญี่ปุ่นแม่งไปถึงขั้นนี้แล้วอ่ะมันคือเรื่องของการคิดจริงๆแหละนะเออนะครับนะดีนะเป็นเรื่องที่ดีไทยแม่งยังไม่มีแล้วมั้งอ่ะแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวอันนี้ตาไว้ก่อนเดี๋ยวจริงๆอ่ะบทสรุปของอะไรนะของที่ผมเอาเรื่องหนังสือเรียนมาพูดถึงเนี่ยมันอะไรยังไงใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันมีอีกบทนึงนะแต่ผมขอสั้นๆแล้วกันอันสุดท้ายนะเนี่ยรูปมาก่อนอันนี้แป๊บนึงนะเรื่องไหนครับมันบทกำลังหยิบมาบทบทมีเรื่องศาสนาใช่ป่ะมีเรื่องภาษาอันนี้เป็นเรื่องสติมายที่ตัวสื่อโน้ต GQ อ่ะโลกที่เป็นหนึ่งเดียวแล้วคุณดูมันจั่วด้วยโอลิมปิกริโอเดอเจเนโร2016นะครับอันนี้คุณดูความอัปเดตของหนังสือเล่มนี้ก่อนดูความอัปเดตก่อนอย่างน้อยที่สุดก็คือโอเดจาเนโรกลางค่ำคืนอะไรเนี่ยไม่ดีโอเดคือโอลิมปิก2016อ่ะปี2016ที่ผ่านมาก็คือครั้งก่อนครั้งที่แล้วเองครั้งที่แล้วเองแล้วผมเรียนเล่มนี้ไปตอนปีอะไร2018นั่นก็คือหนังสือมึงอัปเดตขนาดไหนเครมีหน้าล่ะดูคือที่ผมหยิบมาพูดนี่ก็คือนี่เนื้อหาในเล่มนี้แม่งไม่ใช่ของเก่าไม่ใช่บทเรียน10กว่าปีที่แล้วหรือไม่ใช่แบบนาย mindset สมัยสงครามเย็นอะไรยังไงนี่คือแทบจะเป็นปัจจุบันไปแล้วนะตอนนั้นนะฮะเอออัปเดตสุดๆทีนี้ในบทสุดท้ายเนี่ยมันค่อนข้างมีความพรรณนาเยอะและยากกว่าที่ผ่านๆมาแต่มันเปรียบเลย2อย่างเว้ยเขาบอกว่าณในพิธีเปิดโอลิมปิกที่อะไรนะที่ไฟคบเพลิงโอลิมปิกจุดขึ้นน่ะในช่วงเวลานั้นน่ะแบบว่าผู้คนทั่วโลกก็ต่างอธิษฐานและต่างมีใจร่วมกันว่านี่คือกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติและเป็นกีฬาเพื่อสันติภาพแต่ในช่วงเวลาเดียวกันที่ญี่ปุ่นก็เป็นเดือนแห่งการรำลึกถึงปรมาณูที่ลงที่ฮิโรชิมาเหมือนกันทำไมสองแห่งของมุมโลกเราถึงรำลึกในสิ่งที่เป็นสิทธิสันติภาพแต่สันติภาพข้างหนึ่งที่เรารำลึกกันอยู่มันแลกมาด้วยชีวิตของคนมากมายหลายแสนในใจของมนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยมันซ่อนอะไรไว้
เออในบทนี้นะเขาแบบเขาพรรณนาเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะแล้วก็พูดถึงว่ามนุษย์เราอ่ะมนุษย์เราอ่ะเรามักจะอธิษฐานกับอะไรบางอย่างด้วยจำนวนเยอะๆเช่นเรื่องของการพับนกกระดาษหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายเนี่ยมันเหมือนกับว่าอะไรนะประมาณว่าสุดท้ายนะมันก็ประมาณว่าความคิดที่เป็นเสรีภาพของมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันกำลังนำไปสู่สันติภาพหรือมันนำไปสู่การฆ่าฟันกันแน่เอาว่าง่ายๆประมาณนั้นเพราะว่าก็คือว่าง่ายๆครับณตอนที่พิธีโอลิมปิกจัดในตอนที่ริโอเดอเจเนโรปี2016อ่ะมันเป็นช่วงเดือนที่มันใกล้ๆกับช่วงครบรอบของการทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาพอดีของสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมันก็เป็นร่องรอยของสงครามโลกที่แบบว่าเป็นฝังรากลึกในญี่ปุ่นมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วสิ่งนี้วันนี้เขาบทสุดท้ายเขาก็ทิ้งท้ายให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมที่มนุษย์ทำขึ้นมาเนี่ยมันจะนำไปสู่สันติภาพได้จริงๆไหมจะมีสงครามอะไรเกิดขึ้นมาอีกไหมแล้วหนังสือเล่มนี้ที่เราได้เรียนไปในปี2018วันนี้2022 2023รัสเซียกับยูเครนก็ลบกันอีกแล้วเห็นป่ะเช็ดเด้มันก็จะแบบโลกนี้มันวนลูปจริงๆนะนะฮะโลกใบเดียวเนี่ยฮิตโตซึโนจิคิวเนี่ยมันวนลูปจริงๆนะอันนี้ก็สักล้ำอันนี้ลึกล้ำอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งทั้งในแต่ละบทที่ผมยกตัวอย่างมาจริงๆมัน15บทนะวันนี้ผมเอามาเท่าไหร่อ่ะ6ประมาณ 6-7 บทได้ก็เกือบครึ่งนึงอ่ะเอางี้แล้วกันนะนะซึ่งแค่เล่มเดียวอันเนี้ยสิ่งที่เราได้เห็นจริงๆแล้วบทอื่นๆมันจะมีประมาณว่าแบบอย่างเช่นเรื่องของที่คนญี่ปุ่นมองธรรมชาติแล้วแต่งกลอนทำไมคนญี่ปุ่นถึงโรแมนติไซส์กับธรรมชาติยกตัวอย่างเฉยๆนะหรือก็จะมีเรื่องของเรื่องของการไปยิมทำไมแบบการที่คนญี่ปุ่นเข้าไปในยิมเข้ายิมถึงฮิตกันทำไมคนญี่ปุ่นชอบนับแคลกันอะไรเงี้ยก็คือจะพูดอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบทัดเทรนมากซึ่งมันแบบเฮ้ยคือในเล่มนี้มันพูดถึงมันไม่ได้แค่เรียนภาษานี่คือหนังสือโจคิวเย่มานาบุนิฮงโกะหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าแบบเราเรียนจบทั้งเล่มเราได้เห็น mindset และวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่ในเล่มนี้เยอะมากวัฒนธรรมและวิธีคิดของคนญี่ปุ่นอยู่ในนี้เยอะมากซึ่งพอยต์แรกเลยก็คือบางข้อมันอาจจะมีความเป็นนอมของวัฒนธรรมเช่นเรื่องของโอโมเตนาชิเป็นการพยายามบอกให้เรารับรู้ว่าเฮ้ยการทำงานในญี่ปุ่นน่ะควรจะใช้ mindset เหล่านี้เพื่อให้เกิดผลดีต่อวิชาชีพบลาๆๆนะฮะหรือเรื่องอย่างที่เป็นไอ้เซมไปเตือนมาว่าแบบเฮ้ยมึงต้องสุภาพอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของทั้งการใช้ภาษาสุภาพในที่ทำงานแล้วเรื่องของรุ่นพี่สอนรุ่นน้องแบบที่ผมเคยพูดไปว่าญี่ปุ่นเองก็มีระบบอาวุโสอยู่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าแทบทุกบทเนี่ยมันจะถูกเชฟออกมาในลักษณะว่าแบบเราควรจะคิดแบบนี้เพื่อให้โลกเนี้ยมันน่าอยู่ขึ้นให้ชีวิตของเราน่าอยู่ขึ้นให้ชีวิตในสังคมญี่ปุ่นเรามันน่าอยู่ขึ้นได้แบบไหนมันจะมีการอะไรนะถ่ายทอดความคิดแล้วก็แนะเหมือนกับเชิงแนะนำและชี้นำไกลๆให้แบบให้เราเชื่อถือในสิ่งเหล่านี้ประมาณหนึ่งซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่จินยกตัวอย่างเหมือนกันว่าคนญี่ปุ่นยึดมั่นในกฎหมายยึดมั่นในหลักชินโตอย่างนั้นอย่างนี้ทำสิ่งดีๆแต่ก็จะเห็นได้ว่าก็มีคนญี่ปุ่นเหี้ยๆองค์กรเหี้ยๆที่มันทำอะไรไม่ดีต่อสังคมอย่างหน้าตาเฉยหรือการแบบคนญี่ปุ่นนะเราจะเห็นว่าแบบในญี่ปุ่นนะมีสัญญาณไฟจราจรมีกฎจราจรที่เข้มงวดแต่ก็ยังทุกๆปีก็จะมีเหตุคนที่พยายามขับรถชนคนชาวบ้านนู่นนั่นนี่อยู่เหมือนกันแม้จะเป็นคนญี่ปุ่นเองมันก็เลยอาจจะพูดได้ว่าสิ่งที่ปรากฏในตำราภาษาเนี่ยถ้ามันถูกเขียนอย่างดีอ่ะมันจะไม่ใช่แค่เครื่องมือถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้นๆอย่างเดียวแต่มันทำหน้าที่ชี้นำความคิดด้วยว่าทำแบบไหนดี
ทำแบบไหนมีดีรวมถึงคนต่างชาติที่มาเรียนภาษานั้นมันก็เป็นการเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดนอร์มของสังคมนั้นๆที่เขาอยากให้ผู้คนที่เรียนหนังสือเล่มนี้ได้เห็นได้เป็นด้วยนั่นแหละก็เลยผมเลยมองว่าหน้าที่ของหนังสือเรียนภาษาจริงๆแม่งยิ่งใหญ่มากนะจริงมันเป็นทั้งเครื่องมือในการชี้นำความคิดทางสังคมที่เข้มแข็งได้อะถ้ามันถูกนำมาถ่ายทอดอย่างตั้งใจและจริงใจอ่ะซึ่งแน่นอนมันการจะทำหนังสือเล่มหนึ่งออกมามันต้องใช้ความตั้งใจแหละนะครับแต่ทีนี้คุณตั้งใจจะให้ผู้เรียนอ่ะคิดแบบไหนทำแบบไหนอ่ะมันไม่ต้องถามใครฮะมันสะท้อนออกมาอยู่ในหนังสือที่ทำออกมานั่นแหละซึ่งถ้าสำหรับโจคิวเดะมานาบุนิฮงโกะเล่มนี้ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาก็อยากจะเชฟความคิดของผู้เรียนเนี่ยให้อยู่ในระบบระเบียบที่คนญี่ปุ่นมองว่าทำแบบนี้แล้วดีก็อยากจะให้แบบช่วยสื่อสารและต่อยอดกันไปและพยายามคำนึงถึงสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ในทุกวันนี้ให้มากๆในแต่ละบทที่ผ่านมาก็จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเห็นปะว่าแบบเฮ้ยทุกวันนี้เป็นยังไงคุณอยู่ในหิมะแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะเน้นในการพยายามปลูกฝังให้เราคิดแบบนี้กลับมาที่หนังสือภาษาไทยก็เหมือนกันครับใจความทุกอย่างที่เขียนขึ้นมาคนเรียนน่ะเขาสัมผัสได้นะเว้ยว่าคุณพยายามอยากจะชี้นำให้เขาคิดอย่างไรทำอย่างไรดังนั้นน่ะอย่าพูดว่ามันเป็นเรื่องแต่งอย่าไปถือสาถ้ามึงแต่เรื่องใช่มันสะท้อนออกมาครับว่าสิ่งที่เขียนมาเนี่ยตั้งใจให้เป็นแบบไหนคุณก็ตัดสินใจกันดูเองแล้วกันว่าตำราเหล่านี้มันสมควรหรือไม่สมควรที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสและได้ถูกปลูกฝังต่อไปก็ประมาณนี้ครับก็คือเดี๋ยวกลับมาที่โพของเราก็คือทันหนังสือเรียนภาษาไทยรุ่นไหนบ้างก็มีให้เลือก3อันมีมานีมานะอันนี้คือเก่าสุดเลยหลังจากมานีมานะก็จะเป็นแก้วกล้าแล้วก็ที่ล่าสุดก็คือนี่แหละที่เป็นดราม่ากันคือภาษาพาทีส่วนอื่นๆน่ะเนื่องจากเป็นเอาสั้นๆคือไอ้พวก3ไอ้3แบบเรียนข้างแรกอ่ะคือได้ถ้าใช้อันเนี้ยมันจะได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลแต่เกิดบางโรงเรียนกูอยากเก๋ไม่อยากเอ้ยนี่ไม่เอาเราเจอมีหนังสือเรียนภาษาไทยแบบอื่นดีกว่าก็อาจจะใช้เงินตัวเองซื้อเรียนภาษาไทยแบบอื่นมาให้เรียนก็จะไปอื่นๆบางคนอาจจะไม่ได้เรียนทั้ง3อันบอลผมเข้าใจไม่ผิดบอลเป็นแก้วกล้าบอลเรียนแก้วกล้าครับผมได้ยินไอ้แล้วก็พอนั่นป่ะพอเป็นประถมปลายเอ้ยเป็นประถมปลายเป็นเรื่องสั้นใช่ไหมต่อๆกันใช่ไหมอู้นี่เห็นนะบอลจะรู้สึกว่าไอ้โหไอ้บ้านั่นบอกว่ามันเป็นเรื่องแต่งแต่ไอ้แก้วกล้านี่มันแค่ป .1 ป .2 ป .3 ไอ้แบบเรียนภาษาไทยป .4 ป .5 ป .6 นี่แม่งแบบของแก้วกล้าเนี่ยชุดเดียวกันแต่ไม่ใช่แก้วกล้านะมันจะเป็นเรื่องสั้นแบบต่อๆกันดราม่าเขาน้ำตาสุดๆถ้าบอลจำได้นะจำได้ใช่ป่ะเป็นเรื่องสั้นเป็นเรื่องสั้นต่อๆกันให้มันนานมากมันเป็นแบบคล้ายๆแบบชั่วโมงเรียนพิเศษเลยอ่ะคือมันจะเป็นเรื่องสั้นต่อๆกันแล้วจะมีตัวละครจากเรื่องสั้นเรื่องนี้มาโผล่อีกเรื่องนึงด้วยสำหรับเดี๋ยวผมไล่จุดเด่นจุดเด่นจุดแข็งของแต่ละแบบให้ฟังแบบเร็วๆแล้วกันเดี๋ยวมันจะนึกมานีมานะนี่คือมันโอ้โหแบบให้นึกถึงบ้านนอกแบบไม่ถนนน่ะถนนแม่งแย่กว่าลูกรังอ่ะครับนั่นแหละแบบถามว่ามันเก่ายังไงก็คือแม่งแบบมีตัวละครในนี้ชื่อถ้าจะใครได้อ่านการ์ตูนของคนไทยด้วยกันเองจะมีแซวว่าปิตินีมาใช่ป่ะมาชื่อเซ็กเทาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะแต่มันมีตัวละครชื่อปิติจริงๆไปถูกรางวัลออมสินเว้ยได้มา10,000นั่นแหละเด็กสมัยนั้นนั่นแหละแบบฮิตไว้เอา10,000ไปซื้ออะไรไปซื้อม้ามาขี่โอ้ปิติมีม้าว่าชื่อเซ็กเขานั่นแหละปิติมีม้าปลามาชื่อมานินมาชื่อเจ้าแก่เขาก็จะเป็นอย่างซึ่งหนังสือเรียนรุ่นนี้จะมีความเป็นเราเรียกฟ้ามีตากันเยอะนั่นแหละแบบใครเป็นเด็กไม่ดีเด็กเกเรพูดจาไม่เพราะก็จะโดนคุณครูลงโทษโดนรังเกียจ
ไปนะไปใช้เงินเกินตัวไม่ดีมีพ่อแม่คนนั้นโอ้โหมีบ้านเต็มไปหมดเลยเต็มไปด้วยของเครื่องใช้พอมาผืนประมาณ 3-4 เดือนโดนบ้านโดนยึดเพราะว่าผ่อนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยจะมีความฟ้ามีตาอย่างเงี้ยมานี่มานะครับนี่เองแก้วกาเนี่ยในแชทบอกว่าได้เรียนแค่ป.1แล้วก็โดนเปลี่ยนเป็นภาษาพาทีคนนั้นน่าสงสารมากเพราะแก้วกาผมว่าใน2เรื่อง3อันเนี้ยแก้วกาดีที่สุดโอ้โหแม่งภูมิใจว่ะโตมากับเจนนี้โอ้ยแก้วกาที่มันจริงๆคือแม่งมีอะไรนะผู้ป.1 ป.2 ป.3 นี่แม่งมีทั้งแบบเออนะมันไม่ฟ้ามีตาขนาดนั้นแต่มันมีความเป็นการ์ตูนโชเนนโจเนมจำสูงมากเลยแก้วกาจำได้ใช่ปะคือมันมีอันนึงผมชอบมากคือแก้วกาที่ผมยกตัวอย่างมาอันนึงคือเออนะเป็นหมู่บ้านที่ไม่ชนบทบ้านเว้ยเออแต่ว่ามันจะมีอาจะผ่านโรงเรียนไปมันต้องขึ้นสะพานเว้ยแล้วแม่งน้ำท่วมแล้วสะพานขาดเออแอดเวนเจอร์ดีว่ะเออเออนั่นแหละแล้วจนท่านผู้ใหญ่บ้านเลยต้องนะมาประกาศร่วมแรงร่วมใจให้ทั้งชาวบ้านทั้งนักเรียนน่ะมาร่วมกันสร้างสะพานไว้เออนั่นแหละแล้วไปเป็นสะพานเอออันนี้พูดเหมือนนั่นนะพูดเหมือนมันลาบลือนะจริงเขาเขียนแบบสนุกมากกับมันอ่ะการ์ตูนโชเน็นเลยแต่ไฮไลท์ของแก้วกว่ากล้าคือตอนอะไรนะตอนประถมปลายขอบอกว่าเนื้อหาดราม่าโหดรู้สึกแก้วกับกล้าเนี่ยผมแบบคืออย่างนี้ครึ่งหลังอ่ะคือผมอ่ะเป็นมันจะแบบมีได้เรียนเรื่องที่มันเป็นปกเป็นแบบสุครีพักฉัดเป็นมีม้านินมังกรมีอะไรงั้นมาแล้วไงแล้วแบบแก้วกล้าผมเลยแบบจำไม่ค่อยได้ไปว่าสตอรี่แก้วกล้าในช่วงหลังๆมันเป็นยังไงเออแล้วตอนนั้นอ่ะผมด้วยความที่ว่าตอนนั้นเด็กกำลังเริ่มโตไงกูก็บิวความแฟนตาซีไงในใจกูก็เลยแบบว่าเฮ้ยเกียร์สุครีพักฉัดซีนนั้นมันต้องอลังการขนาดไหนมันต้องแบบบลาๆมีเรียนได้เรื่องนั่นไงมันมีกลอนด้วยที่เป็นปูเสฉวนอ่ะปูเสฉวนแบบขึ้นมาทะเลพ่อแม่มีหาหอยหาอะไรกลับบ้านได้พอผ่านมาอีก10ปีขึ้นมาทะเลมาโอ้หอยหายไปหมดแล้วไปตะขวดไปตะพลาสติกที่พวกคนชั่วทิ้งตามทะเลสุดท้ายปูตัวนั้นก็ต้องเอาขวดแก้วเป็นบ้านใส่หางกับทะเลไปแบบโอ้โหซีนนั้นนี่แบบคือมันพูดเหมือนตลกก็จริงๆซีนนั้นเวลาเรียนมันเศร้ามากปูเสฉวนเออเป็นตอนที่นะเป็นตอนที่พีคตอนหนึ่งของแก้วกาเลยป.3คุณอัพบอกว่าในแกมม่าเขาบอกมานีมานะดีกว่าใช่ครับผมหมายถึงว่าถ้าเกิดเรียนภาษาแบบนั้นเลยนะมานีมานะดีกว่ามานีมานะถึงขั้นแม่งแต่งกรเป็นเรื่องราวได้อะไอ้นั่นแหละไอ้ปิติมีมามาชื่อมานินเลยนั่นแหละโหมาเป็นกรเลยนะคุณแล้วแต่ละบทมันสามารถทำเรื่องราวให้เข้ากับไวยากรณ์ภาษาไทยได้ในขณะที่ในแง่ไวยากรณ์ภาษาไทยอ่ะแก้วกามันจะดูดนๆแปลกๆบางอันไม่ได้สอนในเนื้อเรื่องด้วยแม่งไปสอนเป็นคล้ายๆว่าเป็นไวยากรณ์ที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของแก้วกาแต่แก้วแต่ถ้าเกิดแบบเนื้อเรื่องความดราม่าความสนุกผมว่าแก้วกล้ามันจะดูมีสีสันมากกว่ามานีมานะนะผมว่าครับอะไรประมาณนั้นคนก็คือลองมานีมานะหาไม่ได้แต่แก้วกล้าอย่างนั้นนะหามีคนสแกนแจกบอกไม่รู้ว่ามานีมานะไม่รู้เหมือนกันภาษาพาทีอ่านไม่ได้ไม่ทันไปอ่านใน Facebook ขอบอกว่าอ่านหลายอันก็ปวดหัวเออปวดหัวครับผมเห็นแล้วผมก็แบบว่าเออนั่นแหละคือมันสาวความเห็นผมนะภาษาพาทีอ่ะไม่เนียนมึงไม่เนียนจริงเออมึงไม่เนียนไม่สนุกด้วยนอกจากใช่ใช่ไม่สนุกแล้วก็ไม่เนียนด้วยคือแบบรู้เลยว่าคุณอยากจะสื่ออะไรคุณอยากจะนั่นอะไรแต่ว่าแบบมึงไม่เนียนเลยอ่ะแล้วเอาพูดหยาบๆนะมึงหลอกเด็กรุ่นนี้ไม่ได้มึงหลอกเด็กรุ่นนี้ไม่ได้เด็กรุ่นนี้ปฐมข้อทวิตเตอร์แล้วนะเว้ยมึงเด็กปฐมข้อทวิตเตอร์แล้วเขาตื่นรู้กันแล้วนะเว้ยคือแบบหมายถึงว่าอันนี้เราไม่ได้แซะเขานะแต่หมายถึงแบบมันไปเลเวลนั้นกันแล้วอ่ะเขาแบบเขาใช้คำว่า educate กันเป็นแล้วมึงจะมาแบบยังจะมาแบบเอ้ยอะไรคุกไข่กับข้าวอยู่มันก็ไม่ใช่บอกว่าอะไรเงี้ยถูกป่ะเออมันก็นั่นแหละครับนะเออเออต้องอันนี้ผมพูดแก้นิดนึงขอบคุณบล็อกเกอรี่บอยนะฮะเสริมให้ว่ามิเชียการเรคือผู้ใหญ่สั่งผู้น้อยให้กินให้รับประทานนะครับแต่ว่าถ้าจะผู้น้อยบอกให้ลูกค้ากินอ่ะคือจะเป็นเมชิอาการิกูดาไซเออผมบอกว่าอยู่เมชิอาการเรมันฟอนฮุกไม่เป็นไร
ไม่เชื่อกันเลยผมไปติดมาจากอะไรผมไปติดมาจากสับสมุไรเฮี้ยเฮี้ยแบบกูอ๋อสับเก่ายังใช้คำนี้อยู่เขาถวายอาหารกันนะเออซึ่งแบบว่ากูเบียวสมุไรไว้อย่างเงี้ยแล้วบางทีจะติดมากราบขออภัยด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้